คุณคิดว่าการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจนนี่มันยากแล้วมันบอกฝรั่งเขาก็คิดว่าภาษาไทยนี่ออกเสียงยากกว่านะสู่ตอนที่อยู่อังกฤษนะฝรั่งถามนี่ Where are you from? Where are you from?คุณมาจากประเทศอะไรหรอ I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทยนะคะ Oh you're from Thailand I went to Phuket last year I love Thailand I went to Phuket last year I love Thailand คุณมาจากประเทศไทยหรอกหรอปีที่แล้วฉันเพิ่งไปที่นี่มา wow. รักประเทศไทยอะก่อนที่เขาจะตื่นเต้นว่าฉันมาจากประเทศไทยนะเมื่อกี้คุณพูดว่าคุณไปที่ไหนของประเทศไทยมานะฉันฟังไม่ออก SorryWhere did you go? Sorry, where did you go? ไปไหนมานะคะ I Phuket. Phuket. Phuket, Phuket, Phuket. Where's that? I have never heard of it. ไม่เคยได้ยินเลยนะ Phuket, Phuket. Phuket. Repeat after me.ภูเก็ตมันก็ออกเสียงยากสำหรับเขานะคะภาษาไทยนะเกาะสมุยนี่ออกเสียงโหดสุด wow. ลุงฉันมาสมุยทุกปีคุณบอกฉัน I love Samui I love Samui สมุยนี่ภาษามันเที่ยวมันฉันเลยนะในใจอยากจะถามว่า Are you from สุรินทร์มาจากสุรินทร์บ้านฉันบ่สมุยนี่เหมือนเลยนะคะบ้านฉันเลยนะดังนั้นตอนเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษนะบ่เป็นหยังบ่ต้องเสียเรียดนะคะออกเสียงผิดพลาดได้นะค่อยๆฝึกกันเนาะหากเขายังออกเสียงบ้านเรายากเลย